This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับและวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องของรถไฟความเร็วสูงผมเชื่อว่าคนไทยได้ยินคำนี้ค่อนข้างจะบ่อยนะครับแม้จะเป็นเรื่องของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง3สนามบินก็ดีหรือว่ารถไฟความเร็วสูงนะครับที่จะมีการเชื่อมระหว่างบ้านเรากับประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็จะโยงไปเป็นส่วนหนึ่งนะครับของ one belt one road ด้วยแต่เวลาที่เราพูดถึงรถไฟความเร็วสูงต้องมาเข้าใจนะครับว่าทำไมจึงมีความสำคัญการขนส่งคมนาคมเรื่องของโลจิสติกส์ถือได้ว่าเปรียบเทียบเท่ากันนะครับกับเรื่องของเส้นเลือดของชีวิตมนุษย์นั่นเองถ้าหากว่าเส้นเลือดเหล่านี้ถ้าเรามีเส้นทางคมนาคมเยอะก็มีความหมายว่าเราสามารถไปมาหาสู่กันได้อย่างคล่องตัวถ้าเราอิงเฉพาะระบบถนนแต่เพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอครับประเทศที่มีการพัฒนาแล้วจะมีทั้งระบบถนนแล้วก็ระบบรางด้วยนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมประเทศไทยจึงต้องมาตระหนักถึงเรื่องของรถไฟฟ้าความเร็วสูงกันมากขึ้นแต่เวลาที่เราพูดถึงสิ่งนี้ครับสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันคือมันจำเป็นต้องใช้เงินค่อนข้างมหาศาลในการที่จะลงทุนด้วยวันนี้เราเลยหยิบยกขึ้นมานะครับกรณีศึกษาหลายกรณีว่าแต่ละประเทศนั้นเวลาเขามองหลักคิดของการมีซึ่งรถไฟความเร็วสูงนั้นเนี่ยเขามีหลักคิดอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับหลักคิดก็คือเรื่องของความคุ้มค่าในการลงทุนเรามามองตัวอย่างกันบ้างเรามีอยู่ 3-4 ตัวอย่างที่จะให้ดูกันเอาข้อแรกเลยครับเราไปดูที่ออสเตรียครับก็จะเป็นประเทศที่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่โตนักเลยนะครับอยู่ทางใจกลางของทวีปยุโรปมีการลงทุนกับรถไฟฟ้าความเร็วสูงแน่นอนเหมือนประเทศในยุโรปทั่วๆไปโครงข่ายรถไฟฟ้านั้นหรือว่าระบบรางนั้นถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้ระบบถนนครับหลังจากที่มีการลงทุนไปแล้วสิ่งที่เขาศึกษาคือความคุ้มทุนครับว่าเมื่อลงทุนไปทุกๆ1ยูโรนั้นเนี่ยผลที่ตอบแทนกลับมาได้เท่าไหร่พบว่ามีเม็ดเงินที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับในระบบเศรษฐกิจนะครับที่เขาเรียกกันว่า Multiplier เป็นอีก50ยูโรเซนต์ก็คือลงทุนไป1ผลที่ได้คือ 1.5 ยูโรเซนต์แต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นเวลามีการลงทุนสร้างทางใหม่ๆแล้วจะพบว่าการจ้างงานมากขึ้นด้วยนะครับการจ้างงานในระบบรางเองก็คือคนที่ถูกจ้างงานในตัวระบบรถไฟฟ้าเหล่านี้ยังมีการจ้างงานเพิ่มเติมขึ้นกับบริเวณโดยรอบอีก 1.26 คนเท่ากับว่าเพิ่มเติมทั้งเม็ดเงินทางเศรษฐกิจเพราะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเยอะขึ้นคนเดินทางไปมาหาสู่กันได้เยอะขึ้นและมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งในตัวระบบรางเองแล้วก็ระบบเศรษฐกิจโดยรอบที่มีทางรถไฟฟ้านั้นพาดผ่านไปด้วยไปดูญี่ปุ่นกันบ้าง นะครับก็จะมีระบบรางเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเลยนะครับซึ่งในครั้งนี้เราลองไปดูนะครับเส้นทางนะครับฮาคาตะคางโงชิมะแล้วก็คิวชูนะครับหลังจากที่มีการสร้างเส้นทางเพิ่มเติมบริเวณดังกล่าวเพราะว่าปริมาณนักท่องเที่ยวนั้นเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างมีนัยสำคัญด้วยนอกเหนือไปจากนี้นะครับเส้นทางการเดินรถเช่นกรณีเมืองใหญ่โตเกียวโอซาก้าก็มีการใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงท่านอาจจะตั้งคำถามบอกว่าแล้วไอ้ความเร็วสูงมันมีความเร็วต่ำไหมมันก็มีหลายแบบด้วยกันนะครับแต่คำว่าความเร็วสูงมีความหมายโดยทั่วไปก็คือมีความเร็ว250กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าลองจินตนาการดูถ้าหากว่าท่านเดินทางจากเมืองหนึ่งไปยังอีกเมืองหนึ่งนะครับเช่นกรณีของ250กิโลเมตรท่านใช้เวลาเดินทางแค่1ชั่วโมงท่านจะรู้สึกว่าอยากเดินทางมากขึ้นไหมแน่นอนครับดังนั้นการไปมาหาสู่ระหว่างคนในพื้นที่จะสามารถไปมาหาสู่กันได้มากขึ้นถ้าท่านต้องการเดินทางจากกรุงเทพไปยังเชียงใหม่ประมาณ700กว่ากิโลเมตรถ้าเกิดท่านมีรถไฟความเร็วสูงถ้าเกิดสูงขนาด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็มีความหมายว่าท่านใช้เวลาแค่3ชั่วโมงแค่นั้นเองถือว่าน่าดึงดูดถ้าเทียบกันกับการเดินทางด้วยทางถนนหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเปรียบเทียบกับการเดินทางทางอากาศด้วยแต่ข้อดีไม่ได้มีแค่นี้ถ้าลองมองดูอย่างกรณีการกระจายความเจริญนะครับของจีนเองเราจะพบนะครับว่าการที่จีนเองมีเครือข่ายนะครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงอยู่ทั่วประเทศทำให้การขนส่งสินค้าการขนส่งนะครับวัสดุในการก่อสร้างเพื่อไปสร้างเมืองใหม่การเดินทางจากคนในชนบทมาสู่เมืองเมืองไปสู่ชนบทการกระจายความเจริญจากเมืองไปสู่ชนบทคล่องตัวมากขึ้นดังนั้นเองครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อดีของมันแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับถ้าเรามองทับซ้อนกับภาพของการดีคาร์บอนไนเซชันหรือการลดปริมาณไอเสียก็จะพบว่าการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงนั้นเร็วขึ้นยังไม่พอสามารถลดมลภาวะได้อีกเยอะด้วยแต่นอกเหนือไปจากนี้มีอีกส่วนหนึ่งสำหรับประเทศใหญ่บางประเทศครับเขาไม่ได้มองแต่เพียงแค่นั้นถ้าหากว่าเขาสามารถสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกันกับรถไฟความเร็วสูงได้ด้วยเช่นกรณีของญี่ปุ่นครับดังที่เราเห็นอุตสาหกรรมหลากหลายญี่ปุ่นสามารถที่จะป้อนอะไหล่ป้อนเทคโนโลยีเข้ากับรถไฟฟ้าได้หรือแม้ทั้งกรณีของฝรั่งเศสครับเขามีบริษัทที่มีชื่อว่าอัลสทอมซึ่งเป็นบริษัทนะครับที่มีการผลิตเทคโนโลยีชิ้นส่วนอะไหล่นะครับให้กับอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูงได้สิ่งเหล่านี้เองถือเป็นการบูสต์เศรษฐกิจเพิ่มเติมขึ้นมาในอีกมิติหนึ่งไปด้วย ดูมาแล้ว2ประเทศนะครับไปดูประเทศที่ให้กำเนิดรถไฟกันบ้าง นั่นก็คืออังกฤษนั่นเองนะครับอังกฤษเองเนี่ยมีเริ่มต้นทางรถไฟเนี่ยตั้งแต่ปี 1825 ประมาณ199 ปีที่แล้วนะครับสายแรกก็คือสต็อกตันและดาร์ลิงตันนั่นเองนะครับตอนนี้อังกฤษเองมีการขยายเครือข่ายรถไฟฟ้าตลอดต่อเนื่องเลยและรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็เป็นอีกหนึ่งนะครับหัวใจสำคัญเลยของอังกฤษเองเพื่อที่จะต้องการนะครับบูสต์ตัวเศรษฐกิจให้ขึ้นมาเพราะก็เชื่ออย่างนะครับถ้าหากว่าเส้นเลือดเหล่านี้มีจำนวนมากขึ้นการค้าการขายการเดินทางระหว่างกันก็จะมีมากขึ้นด้วยดังนั้นถึงแม้เป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบรางมาเป็นเวลายาวนานเกือบ200 ปีแล้วพวกเขาก็ยังคงเดินหน้าในการพัฒนารถไฟความเร็วสูงเพื่อบูสต์เศรษฐกิจต่อไปไม่ต้องพูดถึงครับอีกหนึ่งประเทศที่ถือได้ว่ามีทางรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกแล้วในเวลานี้และจะต้องเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงอีกด้วยนั่นก็คือประเทศที่มีขนาดใหญ่ยักษ์นะครับประมาณ16เท่าของประเทศไทยนั่นก็คือจีนนั่นเองเราจะเห็นนะครับว่าจีนเองนั้นเนี่ยมีความพยายามในการขยายนะครับเส้นทางของรถไฟฟ้าความเร็วสูงของจีนคงไม่ต้องถามว่าทำไมต้องเป็นความเร็วสูงนะครับเพราะประเทศที่เขาที่ใหญ่มากเอาแค่ปักกิ่งไปทิเบตอย่างเดียวก็ยาวเป็นพันกิโลไปแล้วดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการลงทุนค่อนข้างเยอะครับเพราะก็เชื่ออย่างครับถ้าเกิดว่าไม่มีเส้นทางที่เป็นเส้นเลือดในเชิงการคมนาคมแล้วปัญหาก็คือความเจริญจะไม่สามารถหลั่งไหลได้จากมณฑลชายฝั่งครับเข้าไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศดังนั้นจึงจะมีการขยายนะครับโครงสร้างพื้นฐานทางรางโดยต่อเนื่องแต่สำหรับจีนเองไม่แต่เพียงแค่นั้นนะครับพวกเขายังคิดว่าในการสร้างรถไฟฟ้าแบบนี้สิ่งที่พวกเขาจะได้คือการสร้างอุตสาหกรรมนะครับว่าในเรื่องอุตสาหกรรมในการออกแบบในการพัฒนาในการทำอะไหล่ในการซ่อมบำรุงของรถไฟความเร็วสูงเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นใหม่ด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้เองถือสำหรับจีนแล้วถือว่าเป็นโอกาสในการที่จะพัฒนาในหลากหลายมิติด้วยกันครับทีนี้มาดูไทยกันบ้างครับถามบอกว่าการลงทุนนะครับรถไฟฟ้าความเร็วสูงในยุคปัจจุบันเนี่ยวิธีการในการพิจารณาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างเอาเบื้องต้นก่อนเลยจะเอาเงินทุนมาจากไหนอย่างที่เราเคยบอกไปนะครับว่าเม็ดเงินลงทุนอาจจะเป็นหลักแสนล้านบาทบางคนบอก 179,000 ล้านบาทนะครับบางคนบอกอาจจะเกินไปกว่านั้น300,000 ล้านบาทวิธีการแต่เดิมเลยนะครับเราจะใช้วิธีการคือกู้มาและไม่เป็นงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดเลยทั้งก้อนถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเราต้องคิดครับว่าหนึ่งเลยจะส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินการคลังมากขนาดไหน 2. เรื่องของพื้นที่ของการที่เราจะมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นนั้นจะมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนเพราะตอนนี้หนี้สาธารณะบ้านเราเองเนี่ยขยับสูงขึ้นไปนะครับสู่ระดับประมาณ 62% เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ยังไม่รวม Digital Wallet นะครับถ้าเกิดว่าเพิ่มขึ้นมาแบบนี้อาจจะส่งปัญหาหรือไม่นอกจากนี้ช่วงนี้อยู่ในช่วงของภาวะดอกเบี้ยสูงอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นต้นทุนทางการเงินหรือ cost of fund อาจจะค่อนข้างสูงแต่มีอีกวิธีหนึ่งครับที่เขาใช้กันมาแล้วกับรถไฟฟ้าความเร็วสูง3สนามบินแทนที่จะให้รัฐบาลลงทุนทั้งหมดซึ่งถือว่าเป็นเม็ดเงินมหาศาลนะครับใช้วิธีที่เรียกว่า public private partnership หรือว่า PPP ก็คือการร่วมลงทุนกันครับระหว่างเอกชนกับภาครัฐบาลกล่าวคือรัฐบาลอาจจะใส่เข้าไป 40% จากนั้นไปหาเอกชนที่มีความสนใจในการที่จะเดินรถไฟฟ้าสายเหล่านี้เพิ่มเติมขึ้นมาอีก 60% ถามว่าเอกชนได้อะไรบ้างครับก็อาจจะได้วิธีการนะครับรายได้จากตั๋วโดยสารซึ่งก็แน่นอนว่าคงจะเป็นระยะเวลาหลายทศวรรษด้วยกันบางทีอาจจะมีการให้สิทธิในการบริหารพื้นที่ข้างทางไปด้วยหรือสิทธิการบริหารอื่นๆซึ่งสิ่งเหล่านี้เองถ้ามันสูงเพียงพอในการที่จะให้เอกชนเข้ามาลงทุนก็มีความหมายว่ารัฐบาลไม่ต้องรับภาระทางการคลัง 100% ครับแต่รัฐบาลอาจจะรับภาระทางการคลังบางส่วนและมีการแบ่งจ่ายเป็นตอนๆในขณะเดียวกันก็จะมีเอกชนล่ะครับเข้ามารับความเสี่ยงเพิ่มเติมในการเดินรถแต่ขณะเดียวกันก็ได้รับนะครับสิทธิในการบริหารพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ใกล้สถานีพื้นที่ระบบรางหรือพื้นที่อื่นๆด้วยซึ่งระบบแบบนี้ไม่ได้ใช้เฉพาะแต่ประเทศไทยแต่เพียงอย่างเดียวนะครับหลายประเทศก็ใช้วิธีการแบบนี้คือให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปด้วยตอนนี้มีแนวความคิดนะครับนอกเหนือไปจากรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่กำลังดำเนินการก่อสร้างกันอยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับก็คือรถไฟฟ้าที่จะเดินทางไปที่หนองคายจากนั้นจะไปเชื่อมต่อกับการรถไฟของเพื่อนบ้านนั่นก็คือการรถไฟของสปป.ลาวนะครับจากนั้นเข้าไปที่เวียงจันทร์แล้วก็เดินหน้าต่อแล้วก็เชื่อมเส้นทางไปยังจีนซึ่งที่เราเคยได้ยินอยู่นะครับว่าจะเป็นส่วนหนึ่งเลยนะครับของการเดินทางที่เขาเรียกว่าเส้นทาง one belt one road หรือว่า1แถบ1เส้นทางสิ่งเหล่านี้หากว่ามองไปแล้วแน่นอนครับว่ามันจะสามารถที่จะกระจายความเจริญได้ดีสามารถส่งเสริมเศรษฐกิจได้ดีด้วยตัวแปรต่างๆแต่ครับ สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาฟรีๆครับมันมีต้นทุนของมันต้นทุนการก่อสร้างอาจจะอยู่สูงนะครับ 179,000 ล้านนะครับหรือบางครั้งอาจจะสูงขึ้นไปถ้ามีการต่อขยายถึง 300,000 ล้านบาทซึ่งมีความหมายถึง 2% นะครับของขนาดเศรษฐกิจไทยหรือว่า GDP ของประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่อาจจะต้องคิดคือแหล่งเงินทุนส่วนนี้เอามาจากไหนและถ้าเรามีแหล่งเงินทุนส่วนนี้แล้วประเด็นก็คือว่าต้นทุนทางการเงินนะครับเพราะแหล่งเงินทุนมีความหมายว่าอาจจะต้องมีการเข้าไปกู้อีกต้นทุนของการดำเนินการนั้นเช่นกรณีของดอกเบี้ยที่จะเป็นส่วนหนึ่งของภาระหนี้สาธารณะคุ้มค่าหรือไม่และอย่างไรด้วยนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการเติมต้นทุนเข้าไปมีหลายมิติครับบางคนบอกว่าใช้การกู้เงินลงทุนโดยรัฐบาลบางส่วนบอกใช้ระบบ PPP คือให้เอกชนเข้ามาร่วมทุนและมีการบริหารสัมปทานต่อด้วยโมเดลแบบนี้ครับน่าจะสามารถทำให้เรานั้นมีกรอบภาพรวมในการที่จะพิจารณานะครับว่าตกลงแล้วหากว่าเราต้องการที่จะเดินหน้าไปสู่การพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงนั้นต้องพิจารณามิติใดบ้างแต่ขอมาอีกหนึ่งส่วนครับหลายฝ่ายอาจจะมีความวิตกกังวลว่าถ้าหากว่าเรามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงไปแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดคนใช้จำนวนไม่เยอะถ้าเราดูกรณีของรถไฟนะครับภายในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะพบว่าเราลงทุนไปแล้วแต่คนใช้ค่อนข้างน้อยนะครับสาเหตุอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าการเดินทางจากบ้านเรือนประชาชนไปยังสถานีนะครับส่วนนี้แน่นอนว่ารถไฟฟ้าไม่สามารถไปเทียบท่าในทุกๆบ้านได้นะครับสิ่งนี้เขาเรียกว่าระบบขนส่งแบบที่เขาเรียกกันว่าเส้นเลือดฝอยฟีดเดอร์ครับระบบฟีดเดอร์จากบ้านเรือนประชาชนหรือจากชุมชนในการเดินทางเข้าไปถึงสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเป็นอีกสิ่งหนึ่งครับเป็นมิติที่จะต้องคำนึงเอาไว้ด้วยว่าการที่จะมีรถไฟฟ้าความเร็วสูงแต่การเข้าถึงของภาคประชาชนในการเข้าไปสู่พื้นที่เพื่อใช้บริการเป็นอีกหนึ่งมิติที่มีความสำคัญเป็นอย่างสูงด้วยและอีกส่วนหนึ่งขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของตัวราคานะครับว่าการลงทุนมหาศาลแบบนี้แต่ขณะเดียวกันประชาชนเองอาจจะไม่ได้มีสตุ้งสตังเพียงพอในการที่จ่ายค่าตั๋วถ้ามีราคาแพงเกินไปการคำนวณว่าตั๋วที่เหมาะสมราคาเป็นเท่าไหร่การเข้าถึงในการให้บริการเป็นเท่าไหร่ทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมที่มีความสำคัญต่อการพิจารณาว่าเราจะเดินหน้าในการบริหารจัดการการขนส่งระบบรางที่เรียกกันว่า High Speed Train นั้นอย่างไรครับแต่สิ่งเหล่านี้ครับคือมิติต่างๆที่อยากจะปูพื้นให้ท่านเห็นนะครับว่าคำว่าการเดินหน้าไปสู่สังคมที่จะมีรถไฟความเร็วสูงที่ต้องมีการลงทุนมีการคำนวณความคุ้มค่าที่สุดแล้วประเทศไทยจะได้อะไรและควรจะเดินในรูปแบบใดครับท่านสามารถติดตามเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกหลากหลายเรื่องราวเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางของไทย PBS สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice